สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันจันทร์ที่13สิงหาคม2561คนข้อข่าววันนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปชมการแถลงข่าวเรื่องดินถล่มและระบบเตือนภัยในประเทศไทยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สรลำหน่วยวิจัยดินถล่มศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณนิวัฒน์บุญนพผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และดร.สุทธาสินีอาทิตย์เที่ยงวิศวกรรมโยธาปฏิบัติการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองไปติดตามชมการแถลงข่าวเรื่องดินถล่มและระบบเตือนภัยในประเทศไทยครับสมมุติว่าในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดดินถล่มขึ้นเราอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าหนีทันไหมครับไม่ทันไม่มีทางทันเพราะฉะนั้นการเตือนภัยล่วงหน้า15นาทีไม่มีประโยชน์การเตือนภัยล่วงหน้า1ชั่วโมงมีประโยชน์3ชั่วโมงไม่มีประโยชน์จริงๆต้องเป็นวันนะครับต้องเป็นวัน2วัน3วันนะครับนะดังนั้นการที่รู้ข้อมูลล่วงหน้า 2-3 วันเนี่ยสามารถมาใส่โมเดล prediction ได้โมเดล2โมเดลนี้คือมีโมเดลละเอียดกับโมเดลหยาบนะครับนะฮะเพื่อที่จะใส่ข้อมูลไปแล้วก็ให้ผู้ตัดสินใจเนี่ยเตือนภัยเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้คือตัวอย่างของหมู่บ้านนะครับนี่คือหมู่บ้านเมื่อเตือนภัยเข้าไปแล้วเช่นเตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปทุกวันนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นแมสเสจของกรมทรัพย์ของกรมอุตุบอกว่าจะเกิดฝนตกหนักบริเวณนั้นบริเวณนี้จะเกิดดินถล่มจากกรมทรัพย์นะครับบริเวณนั้นบริเวณนี้นะฮะนั่นคือการเตือนจากโมเดลนี้แหละครับคือ AP โมเดลที่ทางเกษตรพัฒนาให้นะครับร่วมกับกรมทรัพย์นะครับนะฮะนี่คือการเตือนภัยล่วงหน้า3วันจากนั้นเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องสร้างความเข้มแข็งไม่มีใครลงไปอยู่กับชุมชนได้นะครับไม่มีใครอยู่กับชุมชนได้ดังนั้นเมื่อแมสเสจเข้าไป3วันล่วงหน้าเนี่ยในกระบวนการชุมชนซึ่งจริงเดี๋ยวทางพี่นิวัฒน์ก็คงพูดเรื่องกระบวนการชุมชนของทางกรมทรัพย์ด้วยเหมือนกันเพราะก็มีเครือข่ายนะที่มีการเอากระบอกวัดน้ำฝนนะครับไปวัดนั่นคือชาวบ้านต้องวัดเองไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปวัดให้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเกณฑ์ก็จะออกจากพื้นที่ไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่กระบี่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็น success story เพียงแต่ว่างานวิจัยที่อันนี้เป็นงานวิจัยนะที่ผมทำก็คือผมพยายามเจาะไปว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องมือที่ซับซ้อนวัดความชื้นวัดนู้นวัดนี้มันไม่เหมาะสมนะครับวัดฝนนี่แหละง่ายสุดนะครับซึ่งจะเล่าต่อนะครับอันนี้คือ AP โมเดลนะครับที่ปัจจุบันเราใช้ในการเตือนภัยดินถล่มของประเทศบวกกับโมเดลของทางกรมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นทางด้านธรณีวิทยานะครับเข้าใจเอาง่ายๆนะครับว่าอันนี้คือฝนสะสม3วันนี่คือฝนวันเดียวนะครับนะฮะก็คือปริมาณฝนจะเป็นตัวกำหนดหลักว่าจะเกิดการถล่มหรือไม่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่น้ำฝนสะสมกับน้ำฝนน้ำฝนรายวันเกินเส้นสีแดงขึ้นไปปุ๊บถล่มหมดทุกกรณีนะครับอันนี้คือที่เราใช้ในการเตือนทุกวันนี้อยู่นะครับถามว่าไอ้เส้นนี้ทั้งประเทศเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับภาคเหนือภาคใต้ไม่เหมือนกันก็เป็นงานวิจัยซึ่งผมเพิ่งให้นิสิตวิจัยเสร็จไปนะครับตัวหนึ่งนะครับแต่นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือฝนที่ได้จากสสนกนะครับซึ่งสสนกไม่ได้ให้แค่ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากสสนกเนี่ยเอานักวิจัยของเขาเนี่ยมาทำงานกับผมมาสร้างมาเขียนโปรแกรมเพื่อให้แมทช์กับโมเดลของผมนะฮะเข้ากันปุ๊บทั้ง2โมเดลทั้ง2หน่วยงานแมทช์เข้าไปปุ๊บแล้วก็วิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่วันที่3นะครับมันก็จะมีฝนพิดิกล่วงหน้าไป4 5 6 7 8นะครับเนี่ยแต่เราก็จะเอาฝนประมาณนี้แหละครับประมาณ 3-4 วันเนี้ยนะครับมาใช้ในการประเมินถึงความปลอดภัยนะครับอันนี้หลังจากที่ใส่ไปในโมเดลแล้วจะเห็นว่าเราจะพิจิกว่าวันที่7เนี่ยตุลาเนี่ยนะครับจะเกิดดินถล่มขึ้นณบริเวณแถบนี้เห็นไหมครับโมเดลมันก็ประมาณได้ประมาณนี้นะฮะที่เหลือต่อไปคืออะไรครับต้องไปกระตุ้นเรื่องของการเฝ้าระวังในชุมชนนะฮะหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่เตือนเป็นหมู่บ้านเอาเฉพาะเอาง่ายๆนะครับขอบเขตหมู่บ้านอยู่ไหนใครทราบบ้างไม่มีนะครับไปดูในแมปสิครับไม่มีขอบเขตหมู่บ้านไม่มีเราจะมีแต่ขอบเขตตำบลใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปเป็นอำเภอเนี่ยขอบเขตหมู่บ้านไม่มีนะครับดังนั้นการเตือนเข้าไปเป็นจุดของหมู่บ้านเนี่ยยากมากนะครับเอาแค่นี้แหละครับเตือนตรงนี้ซึ่งก็ accurate ระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากที่ทางกรมทรัพย์กับทางเกษตรทำงานนี้ร่วมกันมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 6-7 ปีแล้วพี่6-7 ปีนะโมเดลนี้ใช้พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเราก็มีการประเมินย้อนหลังนะครับแล้วก็มีความสำเร็จประมาณ 70-80% คือคำว่า 70-80% คือมันเกิดแล้ว
แล้วคนก็ออกไปก่อนแล้วมันก็เลยไม่เป็นข่าวไงครับบ่อเกลือก็เตือนนะครับบ่อเกลือเตือนก่อนล่วงหน้า3วันนะครับนะฮะแต่บังเอิญว่าพอมันเข้าวันที่2เนี่ยฝนมันลดพอดีช่วงนั้นนะฮะมันก็เลยไอ้เมสเสจการเตือนมันเลยไม่สตรองเท่าไหร่แต่เราเตือนล่วงหน้าไปแล้วนะครับมีการวิกฤตอิชชูไปแล้วอย่างกรณีนี้นะครับที่จังหวัดตากนะครับอันนี้จำปีไม่ได้แล้วปี56นะครับอันนี้ก็เหมือนกันจากโมเดลเสร็จปุ๊บขึ้นแดงนะฮะกรมทรัพยากรธรณีก็จะออกแมปนี้ขึ้นมาเตือนออกไปนะพอเตือนเสร็จปุ๊บก็ถล่มจริงนะครับตอนช่วงนั้นนะครับอันนี้คือโมเดลหยาบนะครับผมมีโมเดลละเอียดอีกซึ่งคงไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับโมเดลละเอียดนี่ละเอียดมากแล้วก็ละเอียดเกินไปเพราะว่าใช้เวลาในการวิเคราะห์นานนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่เหมาะสมกับการพัฒนาในเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าไปนานนักนะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่แต่ที่เราทดลองใช้เนี่ยเราจะใช้ในพื้นที่เล็กๆละคืออย่างที่ผมเรียนว่าโมเดลเนี้ยโมเดลแรกเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเตือนในภาพกว้างได้แต่ข้อเสียคือมันเจาะไปเฉพาะจุดไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยพัฒนาโมเดลที่2ขึ้นมาว่าเมื่อโมเดลที่1เตือนตรงนี้แล้วจะมีโมเดลที่2ที่ละเอียดกว่าเยอะลงไปเฉพาะลงไปเจาะบริเวณนี้นะครับนี่คือโมเดลที่2นะครับก็จะมีสมการคณิตศาสตร์การไหลซึมการสไลด์อะไรวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับนะฮะมีการเก็บตัวอย่างอย่างน้อยที่เราเก็บตัวอย่างทั่วประเทศเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปีขึ้นไปผมจำไม่ได้แล้วผมเก็บมาเรื่อยๆนะครับประมาณ10ถึง15ปีมีตัวอย่างมาสัก500ตัวอย่างถึงทำโมเดลนี้ได้นะครับผมลืมบอกไปนะครับ AP โมเดลนี้เป็นการเตือนภัยล่วงหน้าผมเข้าใจว่าที่เดียวในเซาท์อีสเอเชียแน่นอนไม่มีที่อื่นนะครับนะไม่มีที่อื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าในเอเชียอาจจะมีที่อื่นยังไม่แน่ใจญี่ปุ่นอาจจะพอมีนะครับนะญี่ปุ่นก็เตือนยากกว่าเรานะครับฝนเขามันมาเร็วไปเร็วนะครับอันนี้คือโมเดลที่2นะครับไดนาสไลด์โมเดลนะไดนาสไลด์โมเดลเนี่ยผมก็เอาไปใช้ในการทำงานจริงนะครับเราใช้ในงานวิชาชีพนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นกรณีเนี่ยเป็นการวางท่อแก๊สจากพม่าเข้ามาในไทยและจะต้องผ่านพื้นที่ดินถล่มนะครับที่บริเวณปีล็อกนะครับท่านจะเห็นว่าดินถล่มเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับและนี่คือแนวท่อแก๊สซึ่งอันตรายมากถ้าเกิดสไลด์แล้วท่อแก๊สขาดเนี่ยเราก็ไม่มีไฟนะครับเพราะเรามีท่อเดียวที่วิ่งมาจากพม่านะครับจาก3แหล่งแล้วมารวมเป็นท่อเดียวนะครับก็ใช้โมเดลเมื่อกี้ครับไดนาสไลด์ในการพิจิตรไปต่อว่าตรงไหนบ้างมันจะเกิดการสไลด์นะโดยการปรับแก้ก่อนว่าของเก่ากับของใหม่ตรงไหนมันตรงกันตรงไหนไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ใช้นี่ตัวอย่างนะครับกับอีกอันนึงเราร่วมกับมูลที่เพื่อนพึ่งพานะครับในการทำต้นแบบในเรื่องการเตือนภัยที่อุตรดิตถ์นะครับซึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็จะทำอีกนะครับนะก็สามารถที่จะทำฝนล่วงหน้าได้คือพิจิตรว่าดินถล่มจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวซึ่งเราทำความละเอียดสูงทั้งประเทศอันนี้ทำยากมากเพราะว่ากริดเซลล์เนี่ยคือ30คูณ30เมตรนึกภาพนะครับ30คูณ30เมตรตีตารางเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วก็วิเคราะห์นะครับใช้เวลาวิเคราะห์เป็นหลายเดือนเลยนะครับนะก็ทำร่วมกันนะกับเกษตรกับกรมทรัพย์ท่านจะสังเกตว่าอันนี้น่าสนใจมากเห็นไหมครับนี่คือที่จังหวัดน่านแดงแจ๋เลยจริงๆแล้วมันมี2พื้นที่นะครับซึ่งจากงานวิจัยแล้วก็การทำงานในที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมกังวลก็คือแม่ฮ่องสอนกับน่านนะครับทั้ง2พื้นที่นี้นอกเหนือจากในธรรมชาติแล้วก็มีโอกาสเกิดถล่มอันที่2คือเราทำโมเดล climate change ไป50ปีก็พบว่าทั้ง2โมเดล climate change ที่ผมทำกับกรมทรัพยากรน้ำนะครับพิจิตรไป50ปีก็พบว่ามันมี2จังหวัดเนี้ยซึ่งอนาคตเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าแม่ฮ่องสอนคนไม่เยอะใช่ไหมครับนะฮะแต่น่านเนี่ยน่านเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคนะครับผมโมเดลเดียวกันนะฮะผมเอาไปใช้ที่ปาปัวนิวกินีนะครับนะเนื่องจากว่าช่วงหลังผมไปเป็น UN expert ทางด้าน landslide นะครับเราก็เอาโมเดลนี้ไปใช้นะครับให้กับทางปาปัวนะครับซึ่งก็มีเรื่องของการเกิดดินถล่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับเสียดายว่าไอ้คือโมเดลที่ปาปัวจะยากกว่าเพราะต้องรวมเรื่องดินแผ่นดินไหวเข้าไปด้วยต้องใส่โมเดลแผ่นดินไหวเข้าไปด้วยนะครับนะแล้วก็เสียดายว่าไอ้มันมีแผ่นดินไหวแล้วก็ดินถล่มนะครับแต่ว่าบังเอิญมาถล่มตรงพื้นที่ซึ่งผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับโชคดีไปนะครับนะเดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับโอเคนะครับแต่นี้
โมเดลที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกว่า multi-way warning system คือไม่มีทางผมไม่มีทางซึ่งแบบจำลองของใครแม้กระทั่งของผมเองจะเป็นฮีโร่โมเดลเดียวชนะได้แล้วก็พรีดิกต์ได้ไม่มีทางโมเดลเรื่องธรรมชาติต้องมีหลายโมเดลนะครับนะดังนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับ multi-way คือมีหลายทางทางที่1ก็คือใช้การเตือนภัยล่วงหน้าเข้าไปโมเดลที่2สำคัญไม่แพ้กันก็คือหลังจากเราเตือนเข้าไปแล้วนะครับจะต้องให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขาอ่านค่าง่ายๆจากน้ำฝนในพื้นที่นั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เตือนตัวเองนะครับอันนี้คือประเด็นซึ่งเราพยายามให้ชาวบ้านเขาทำนะครับก็ต้องลงพื้นที่นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาพนมเบญจาที่ห้วยน้ำแก้วนะครับนะฮะแล้วก็มีความสนุกสนานเพราะว่าในพื้นที่นี้ก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมซึ่งเวลาคุณจะต้องโคเปอเรทเข้าไปในการเตือนภัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับระบบเตือนภัยล่าสุดนะครับที่เราใช้นะครับแล้วก็ร่วมกับมูลที่เพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราเรียกว่ากล่องเตือนภัยดินถล่มประจำบ้านนะเหมือนยาสามัญประจำบ้านนะครับแต่เราเรียกว่ากล่องเตือนภัยดินถล่มประจำบ้านเราไปติดเครื่องวัดน้ำฝนบนภูเขานะครับกับเซ็นเซอร์อีกตัวนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับแล้วส่งสัญญาณจากภูเขาเนี่ยขึ้นลงมาที่หมู่บ้านปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือในอดีตเนี่ยเครื่องวัดน้ำฝนอยู่ในหมู่บ้านแต่ฝนมันตกบนภูเขาสรุปเราจะเตือนกันได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เตือนไม่ได้แล้วถามว่าทำไมไม่ไปติดบนภูเขาติดบนภูเขาแล้วใครจะเดินปีนลงมาบอกว่าตอนนี้น้ำฝนตกเท่าไหร่แล้วส่งสัญญาณก็ยากตอนฝนตกจะมีสัญญาณโทรศัพท์ส่งมาจากเครื่องข้างบนได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางนะครับนะตอนนี้ก็เลยพัฒนาเครื่องมือนะครับตัวใหม่นะครับซึ่งให้อาจารย์ทางวิศวะไฟฟ้านะครับพัฒนาขึ้นมานะก็ส่งสัญญาณลงมาได้นะครับนะตรงๆเลยนะครับประมาณ 3-4 กิโลปึ๊บลงมานะฮะที่ตัวกล่องเตือนกล่องเตือนนี้ก็จะประมวลผลประมวลผลเนี่ยพอสมมติมันเกินเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดผมใช้คำว่าระเบิดนะครับระเบิดสัญญาณเป็นสัญญาณวิทยุออกไปยังกล่องต่างๆนี่คือกล่องตัวเล็กๆนะครับนะฮะซึ่ง1กล่องเนี่ยจะดังประมาณ10บ้านนะครับนะไม่มีสายนี่คือไร้สายหมดนะครับนะตูมออกไปปุ๊บก็ดังพร้อมกันดังปุ๊บก็หนีเลยนะครับนะฮะนี่คำถามคือทำไมถึงไม่เชื่อเครื่องวัดน้ำฝนที่หมู่บ้านทำไมต้องไปติดบนภูเขาก็เลยทดลองดูทำวิจัยเล็กๆนะครับก็เอาเครื่องวัดน้ำฝนไปวัดบนภูเขากับไปวัดที่หมู่บ้านนะครับนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลมาเทียบกันนะไม่มีทางเท่ากันหรอกครับนะอันนี้คือข้อมูลน้ำฝนสะสมนะห่างกันประมาณเกือบ50มิลลิเมตรซึ่งเยอะมากในเรื่องของดินถล่มในเรื่องของน้ำหลากนะครับเพราะนั้นก็ให้เห็นภาพนะครับว่ามันเป็นข้อจำกัดในบ้านเราแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าต่างประเทศทำยังไงเช่นญี่ปุ่นเขาก็ติดนะครับแต่เขาก็จะมีระบบในการเข้าไปดูแลเนี่ยเครื่องวัดน้ำฝนต่างๆบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็อยากกระตุ้นให้มีนะครับอันนี้เป็นห้วยน้ำแก้วนะครับที่ผมไปติดเครื่องมือชุดที่2เนี่ยอันนี้เป็นหมู่บ้านนี่คือบ้านเนี่ยครับเห็นไหมครับที่ผมบอกนี่คือตำแหน่งบ้านเนี่ยตรงไหนคือขอบเขตหมู่บ้านนะไม่มีมันกระจายครับตรงนี้ก็ใช่กระจัดกระจายในขอบเขตหมู่บ้านในการเตือนภัยลำบากเหมือนกันตัวนี้คือภูเขาน้ำก็จะไหลลงภูเขาลงไปนะครับเครื่องมือชุดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า debris flow sensor นะฮะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสลิงนะครับเป็นลวดเหล็กขวางลำน้ำไว้ขวางลำน้ำพวกนี้ไว้นะครับพอเกิดการไหลเกิดการบ่าเกิดการไหลของดินของหินเนี่ยมันก็จะกระตุกแล้วก็ส่งสัญญาณนะฮะลงไปที่ตัวกล่องตัวนี้แล้วก็กระจายกล่องสัญญาณเตือนภัยออกไปนะครับอันนี้คือตัวแม่ที่เตือนภัยตัวตัดสินใจนะครับนี่คือตัวลูกเรียกว่าของเตือนภัยประจำบ้านนะครับก็ออกแบบเป็นตอนแรกออกแบบเป็นนาฬิกานะครับเพราะว่าให้ชาวบ้านเขาใช้ด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กอยู่ตลอดนะจะได้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นตัวสลิงนะครับที่ติดตั้งขวางลำน้ำนะครับนะเพื่อที่ว่าเวลาน้ำหลากมาหินหลากมาก็จะกระตุกนะครับเนี่ยครับนี่คือแนวป้องกันภัยนะครับตอนนี้เราทำเป็นแอปแล้วนะครับคือทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นะครับที่เราไปติดตั้งเครื่องมือไว้ที่ไหนนะครับหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับก็ทั้งหมดอยู่ในแอป landslidewarning.thai นะครับซึ่งตัวนี้ณเวลานี้ก็ดูได้นะครับว่าตอนนี้ในประเทศไทยมีตรงไหนบ้างที่อันตรายนะครับก็จะมีข้อมูลล่วงหน้าว่า3วันล่วงหน้าเป็นยังไงรวมทั้งว่าสามารถที่จะสมมุติเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับเราอยากจะกรอกข้อมูลลงไปเพื่อคำนวณว่าตอนนี้ฝนมันตกหนักฉันกังวลเหลือเกินนะฮะก็กรอกลงไปเลยครับกรอกลงไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเตือนมาให้บอกให้ว่าตอนนี้สถานะอยู่ตอนไหนแล้วนะครับ
เนี่ยครับก็จะมีอันนี้กรอกเนี่ยอันนี้คือกรอกข้อมูลน้ำฝน อันนี้เป็นเตือนภัยล่วงหน้า 3-4 วันนะครับอันนี้เป็นสถานีวัดบางสถานีที่ผมมีเครื่องมือเยอะๆเช่นดอยช้างตอนนี้มันเกิดการขยับตัวอยู่นะครับเราก็มีเครื่องมืออย่างอื่นนอกเหนือจากน้ำฝนนะครับส่วนอันนี้สำหรับชาวบ้านนะครับก็ขี่เข้าไปเลยแค่แต่ต้องบอกหน่อยว่าอยู่ภาคไหนเพราะว่าเกณฑ์ในการเตือนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นคือชุดที่1คือเหตุจากธรรมชาตินะในส่วนที่2เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วสำคัญแล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าดินถล่มจากธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วทั้งประเทศเนี่ยถ้าเทียบกับเหตุจำเป็นจำนวนเหตุการณ์แล้วกันนะครับเทียบกับดินถล่มแบบนี้ไอเนี้ยประมาณ 95% จากการตัดถนนตัดภูเขานะตัดไหล่เขาแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีเนี้ยครับไอ้จริงๆบ้านก็ไม่เสียชีวิตนะฮะก็เขาขอบเขตที่ดินเขาเนี่ยมันล้ำเข้าไปในตีนเขานิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตัดเพื่อจะทำแปลงอะไรของเขานะฮะปรากฏว่าพอฝนตกมันก็ถล่มเพราะคุณไปตัดตีนเขานะบ้านนี้โชคดีผมเดินลงไปคุยด้วยเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรนะฮะแต่ว่าบางหลังเนี่ยนะครับแค่ดินไหลลงมาแล้วก็ดันให้กำแพงบ้านล้มแล้วคนนอนอยู่ข้างในทับตายง่ายๆแล้วมีเคสอย่างนี้เยอะมากนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังทำการศึกษาร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าเราควรจะต้องมีระยะเว้นจากตีนตรงนี้เท่าไหร่และตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ผมอยากรณรงค์ให้ทางประชาชนในพื้นที่ภูเขาเนี่ยช่วยลองพิจารณาตามเพราะเดี๋ยวเราออกเป็นกฎหมายแล้วด้วยนะครับสักพักหนึ่งก็จะออกนะต้องเว้นนะต้องเว้นระยะนะครับแต่จะเว้นระยะเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันนะครับเนี่ยครับหลายเคสเลยนี่หลายลงไปชนพังนะกำแพงล้มพังนะก็ไปตัดแล้วก็เอาบ้านเข้าไปอยู่นะครับแล้วมันก็ไหลลงมาพังนะครับหรือตัดถนนแบบนี้นะสักพักหนึ่งมันก็พังนะเพราะไม่ได้มีการป้องกันนะครับนะฮะอันนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่สำแลบหรือประมาณนั้นนะครับโรงเรียนพระราชทานนะครับซึ่งก็ตัดเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วดินก็ไหลจริงผมมีวิดีโอนะครับแต่ไม่มีเวลานะฮะก็ไหลปุ๊บแล้วก็สักพักก็พับลงมาพังเนี่ยครับคือเขาเสถียรอยู่แล้วเราก็ไปตัดออกแล้วก็ปลูกถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำได้ถ้าเกิดเราป้องกันให้ดีโดยใช้วิธีทางวิศวกรรมแต่มันแพงนะครับนะฮะก็ต้องทำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาคารที่สำคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะครับเราเคยได้ยินเคสใช่ไหมครับที่มีดินสไลด์นะครับที่ลำปางนะครับเรามาดูเคสนี้กันดูนะครับที่บ้านห้วยขิงนะฮะเนี่ยครับอันนี้เวลาดินสไลด์จริงๆเป็นอย่างนี้ครับนี่คือทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยแตกไหมฮะนี่คือรอยแตกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดินบ้านทั้งหมดเนี้ยกำลังไหลไปทางด้านซ้ายล่างของจอนะครับกำลังแตกลงไปเห็นรอยแตกด้านบนใช่ไหมครับทุกคนเห็นก็นึกว่าธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะครับเคสนี้คือการอยู่บนยอดเขาแล้วเอาดินไปถมข้างบนดินถมขึ้นไปแล้วดินมันก็พอฝนตกมามันก็ชะไปข้างใต้ดินที่ถมดินที่ถมก็ไหลลงไปตามภูเขานะครับอย่างนี้ไม่ใช่เคสธรรมชาติแต่คนนึกว่าจะเป็นเคสธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือยุบลงไปทั้งพื้นที่ผมเข้าใจว่าจะมีสัก10หลังนะครับก็เกิดการสไลด์ให้ดูสั้นๆนะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันทางวิศวกรรมนะครับของถูกไม่มีดีครับนะฮะของถูกก็ไม่มีปลอดภัยด้วยนะเพราะถ้าจะทำให้ปลอดภัยมันก็ต้องทำดีๆนะครับวันนี้ที่ระนองนะครับนะฮะที่แม่สามแลบนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเราได้ยินบ่อยๆว่าเวลาหน้าฝนที่ไรเนี่ยจะมีเหตุดินถลายปิดไหลทางก็ต้องเอารถไปเกตไปนู้นไปนี้คำถามคือเพราะอะไรผมเรียนตรงๆว่านี่คือเรื่องมาตรฐานนะฮะซึ่งแก้ยากเราอนุญาตทางวิศวกรรมเนี่ยเราอนุญาตให้ตัดสโลปได้ชันสุดเนี่ยให้โทษทีฮะสำหรับสโลปดินเนี่ยถ้าเกิดเป็นดินนะครับตัดได้45องศาสมมุตินี่คือภูเขานะครับถ้าเราจะต้องทำถนนนะครับเราจะตัดตรงเนี้ยได้45องศา45องศาเนี่ยอันตรายนะฮะในกรณีที่ตัดแล้วมันดินมันยังเขาเรียกว่ามันแห้งนะครับมันก็จะไม่พังแต่ถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันจะชุ่มแล้วก็สไลด์ลงมาถามว่าทำไมไม่ตัดแบนกว่านี้ไม่ได้ครับข้างบนพื้นที่ป่าไม้พื้นที่อุทยานขอกันได้ไหมครับไม่ได้พอใจนะฮะมันจะมีเขตทางมีเขตที่อยู่ดังนั้นถ้ายังไม่แก้มาตรฐานตัวนี้นะครับยังไงเราก็ได้ยินข่าวนี้ทุกปี
นักข่าวก็จะมีงานทำทุกปีนะครับต้องไปนั่งตามไปเพื่อเคสพวกนี้แล้วที่มันแย่ก็คือว่าพอติดปุ๊บเนี่ยก็บางทีมันเอาข้าวเอาอาหารไปให้เขาไม่ได้เขาก็อดอาหารกันนะครับก็ลำบากนะครับถามว่าทำยังไงได้บ้างก็ตัดอย่างเงี้ยแหละครับเพียงแต่ว่าต้องใส่อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มนะใส่เครื่องมือทางวิศวกรรมนะครับให้มันปลอดภัยนะครับต่างๆนานายกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้คือเขื่อนแม่มาวนะครับที่ฝางนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเข้าไปทำการแก้ไขนะครับถนนเนี่ยเป็นถนนที่วิ่งเข้าเขื่อนสร้างมาแล้ว20ปีมีการตัดทำเป็นสเต็ปเข้าไป20ปีก็เกิดการสไลด์พังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าในมิติของสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณจะไม่เข้าใจว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะครับนะและมันต้องบำรุงรักษานะครับดังนั้นอย่างกรณีเคสอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อสโลปมันหมดอายุหินมันผุพังมันก็จะเกิดการสไลด์ลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องทำการป้องกันแล้วก็บำรุงรักษาต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูเคสอันนี้ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะฮะผมข้ามไปแล้วนะครับตอนหลังก็ออกแบบแก้ไขนะครับปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ได้อย่างน้อยก็อีกสัก20ปีนะมันก็ต้องทำนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เรารอให้มันพังแล้วก็มาทำนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเคสที่ผมกำลังศึกษาอยู่แล้วยังไม่จบนะครับก็ที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะครับดอยช้างจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีหมู่บ้านมีคนอยู่ประมาณ 6,000 คนนะฮะตามนี้นะครับปรากฏว่าทั้งดอยเนี่ยกำลังขยับตัวลงไปที่ตีนดอยอัตราการขยับตัวปีหนึ่งประมาณ50เซนเยอะไหมครับเยอะนะครับ 3-4 ปีเนี่ยหน้าบ้านกลายเป็นหลังบ้านมันขยับนะฮะขยับยังไงครับดูต้นไม้ดิครับเอียงนี้เลยนะฮะถนนแยกกำแพงแยกนะครับนะฮะมีการขยับตัวอันนี้เราทำการสำรวจค่อนข้างละเอียดมากนะครับนะฮะก็พบว่าบริเวณนี้คือหมู่บ้านตัวนี้คือที่สูงที่ต่ำน้ำก็ไหลลงนะครับแล้วก็พาเอาบ้านเนี่ยลงไปด้วยนะครับถ้าเราเห็นภาพนี้ง่ายๆนะครับสโลปเนี่ยที่แปลกมากๆคือพื้นที่เนี้ยสโลปชันอยู่แค่ประมาณ10องศาเอง10องศานี่ชันมากไอ้ไม่ชันนะครับค่อนข้างลาดมากแต่ว่ามวลที่เป็นสีเหลืองตรงเนี้ยมันขยับอันนี้หนาประมาณ20เมตรแล้วมีบ้านอยู่ข้างบนมวลดินตรงนี้คือมวลดินเก่าคือเป็นแลนด์สไลด์เดิมที่ถล่มมาจากภูเขาข้างบนภูเขาตรงเนี้ยมันถล่มมากองอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะไหลต่อซึ่งเคสนี้เดี๋ยวน่าจะตรงกับที่พี่นิวัฒน์เจอที่ทูทับเบิกนะครับเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังจริงๆหมู่บ้านแบบนี้ในประเทศไทยที่เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ไปอยู่ในกองดินถล่มเดิมเนี่ยมีเยอะนะครับดอยปุยก็ใช่ดอยช้างก็ใช่เพียงแต่ว่าดอยช้างนี่อันตรายเพราะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะด้วยเพราะว่ามันเป็น geographical indicator คือไปปลูกกาแฟนอกเขตดอยช้างเนี่ยไม่นับว่าเป็นดอยช้างแล้วนะก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับนะฮะผมก็ทำแมปปิ้งร่วมกับชาวบ้านนะครับนะก็ให้ชาวบ้านมานั่งแมปว่าบ้านใครบ้างที่ขยับมีรายเสียหายเนี่ยเห็นไหมครับแดงๆนี่คือหมู่บ้านพื้นที่โซนที่มีการขยับตัวนะครับแล้วก็ไหลลงไปตามสโลปนะครับผมก็ติดเครื่องมือต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็วัดการเคลื่อนตัวด้วยเครื่องมือที่ละเอียดสูงนะครับก็ชัดนะมันก็ไหลลงมาตามเนี่ยนะครับไหลลงมาตามนี้นะครับติดเครื่องมือวัดต่างๆนะฮะเกิดการเคลื่อนตัวผมข้ามไปนะครับแล้วก็เริ่มพังปัญหาคืออะไรครับปัญหาไม่ใช่เรื่องวิชาการครับปัญหาคือเรื่องกฎหมายพื้นที่นี้คือพื้นที่ซึ่งอยู่โดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถามว่าลองไปแมปดูสิครับว่าพื้นที่แบบนี้ในประเทศไทยมีเยอะไหมมีเยอะดังนั้นณเวลานี้สิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่นวัตกรรมทางเครื่องมือแต่ต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายนะครับซึ่งงานนี้จริงๆผมวิจัยร่วมกับท่านผู้ว่านรงศักดิ์ซึ่งย้ายไปที่พะเยาแล้วนะครับนะแล้วเราได้เงื่อนไขแล้วว่าเราจะแก้ไขยังไงในทางกฎหมายแล้วก็ในทางราชการคือไม่ได้เอาราชการนำราชการไม่สามารถจะใช้เงินในพื้นที่อย่างนี้ได้เพราะผิดกฎหมายนะฮะแต่ใช้องค์กรที่เป็น NGO นำและราชการสนับสนุนตามนั่นคือเงื่อนไขที่เราแก้อยู่ปัจจุบันนะครับเห็นนะครับแล้วก็ทำแมปพวกนี้ขึ้นมาครับนะถามว่าย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้หรอครับเขาบัตรประชาชนมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอนึกออกไหมฮะมันเป็นซับซ้อนมากมันซับซ้อนมากคือวิชาการนี่จบไปนานแล้วนะครับที่เหลือมันเป็นเรื่องกฎหมายนะเรื่องสังคมทีนี้ผมก็มีไอเดียในเชิงป
ฏิบัตินะครับคือที่มันขยับเนี่ยเพราะว่าพอฝนตกน้ำมันก็จะไปขังข้างใต้ดินมันก็ไหลออกเราก็เลยคิดนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าแก้ภัยแล้งแล้วก็ดินสไลด์ไปในเวลาเดียวกันนะครับก็ไปสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้วกรองให้กลายเป็นน้ำดื่มในหน้าแล้งนั่นหมายถึงว่ามันจะมีพื้นที่ใต้ดินซึ่งเป็นช่องว่างของน้ำเวลาฝนตกในหน้าฝนมันจะลงไปเก็บได้เหมือนอ่างเก็บน้ำใต้ดินนะครับก็คำนวณเป็นเรื่องเป็นราวออกมาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากการแถลงข่าวครั้งนี้ผมขออย่างเดียวครับดูเรื่องระยะเว้นไปดูที่บ้านตัวเองนะครับว่าจริงๆผมเดินลินถล่มมาเยอะแล้วนะครับนครติดหมดแล้วครับไม่มีทางหรอกครับทุกบ้านทุกหลังติดหมดนะแต่ว่าเตือนไว้เลยนะครับมันถล่มเล็กๆน้อยๆกำแพงล้มทับก็ตายได้แล้วก็เห็นตายมาเยอะแล้วอย่างน้อยตอนนี้ย้ายบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ย้ายที่อยู่อาศัยห้องที่อยู่ห้องที่นอนเนี่ยให้มันไปไกลจากผนังดินที่ตัดเห็นไหมฮะเช่นบ้านมี2ห้อง3ห้องเนี่ยนะครับไอ้ห้องที่ไปติดตัวผนังภูเขาเนี่ยอย่าไปใช้เป็นห้องนอนใช้เป็นห้องเก็บของห้องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปอยู่ห้องที่มันอยู่หน้าบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับให้มันห่างลงไปหน่อยนะแล้วก็จะสร้างบ้านใหม่เนี่ยให้มีระยะเว้นให้พอเพียงแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ผมพูดมาเป็นเกือบ10ปีแล้วนะแล้วมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดในเรื่องของกรณีศึกษานะครับผมจะเน้นในเรื่องของกรณีศึกษาของพื้นที่ดินถล่มในปัจจุบันนะครับก็จะนำในเรื่องของดินถล่มที่เพิ่งเกิดไปนะครับเมื่อไม่กี่วันมานำเสนอนะครับ ข้อมูลหลายๆอย่างอาจารย์สุทิศักดิ์พูดไปเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะตัดไปในส่วนที่อาจจะซ้ำกันนะครับผมให้ดูแผนที่ธรณีวิทยานี่แผนที่ธรณีวิทยาอันนี้เป็นพื้นที่ให้ดูลักษณะธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นบนแผนที่ที่เราจะระบายเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับคือที่อยู่ที่ตั้งของจังหวัดต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบซึ่งเป็นลักษณะของแอ่งสะสมตะกอนนะครับ อยู่ระหว่างภูเขาที่มีความชันนะครับมีความซับซ้อนนะครับซึ่งระบายเป็นสีอื่นๆนะครับยกเว้นสีเหลืองๆนี่คือที่ราบระหว่างภูเขานะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในทางธรณีวิทยาของพื้นที่อยู่แล้วนะครับบังคับนี่แม่ห้องสอนนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นอิทธิพลของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับจาก2แผ่นใหญ่ๆที่ปัจจุบันยังต่อสู้กันอยู่ก็คือแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียประเทศไทยเราตั้งอยู่บนยูเรเชียนะครับอินเดียกับยูเรเชียยังชนกันอยู่แล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเทือกเขาหิมาลัยนะครับในส่วนของประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับเป็นส่วนหางๆของเทือกเขาหิมาลัยนะครับซึ่งจะมีอิทธิพลลงมาถึงทางภาคเหนือนะครับพม่าลาวขึ้นไปถึงภาคเหนือเวียดนามด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จีนตอนใต้นะครับแล้วก็ทางภาคตะวันตกนะทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอันนี้เป็นอิทธิพลเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมเอาของเล่นมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับลักษณะการเกิดในช่วงแรกเนี่ยก็จะเกิดการดันตัวแผ่นอินเดียที่ชนกับยูเรเชียนะก็จะดันกันนะครับทำให้แผ่นเปลือกโลกในเวนทางตอนเหนือของอินเดียรวมทั้งภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเกิดการยกตัวขึ้นมานะครับจนกลายเป็นเทือกเขาเป็นที่สูงนะครับยกขึ้นมาก่อนนะครับในเวลาต่อมาน่ะด้วยอิทธิพลของการที่แผ่นอินเดียมีการปรับมุมชนนะครับบางช่วงก็จะผ่อนแรงบางช่วงก็แรงมากแรงน้อยไม่ต่างกันไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดทำให้เกิดลักษณะของสิ่งที่เราระบายที่ว่าเป็นพื้นที่ตั้งของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือขึ้นมานะครับมีการยุบลงไปเป็นที่ราบระหว่างภูเขานะครับซึ่งเราเรียกแอ่งสะสมตะกอนนะครับในภาคเหนือเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางด้านข้างสองข้างก็คือภูเขาสูงนะครับแล้วก็หลายๆบริเวณเนี่ยด้านข้างที่เป็นขอบติดต่อระหว่างไอ้แอ่งข้างล่างที่มันยุบลงไปกับขอบที่เป็นภูเขาข้างๆจะเป็นรอยเลื่อนมีพลังทั้งนั้นเลยโดยส่วนใหญ่นะครับมีการเคลื่อนตัวเป็นจังหวะต่อเนื่องกันมานะครับต่อเนื่องจากแรงที่ได้รับจากแผ่นอินเดียที่ชนยูเรเชียอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น
ม่ใช่เฉพาะในภาคเหนือในบ้านเรานะครับเลยเข้าไปในพม่าในลาวทั้งหมดนะครับรอยเลื่อนทั้งหลายแหล่นะครับเกิดอย่างนี้แล้วก็มีอิทธิพลอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นตัวบังคับที่ทำให้เกิดลักษณะของที่ราบที่มีพื้นที่ต่ำลงมากับภูเขาสูงที่ขนาบอยู่รอบข้างนะฮะอันนี้เป็นภาคบังคับทางธรณีเลยนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือรอยเลื่อนต่างๆนะครับที่ท่านอาจารย์สุริศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งท่านพบว่ามีความสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของดินถล่มนะครับในส่วนต่างๆของประเทศไทยนะครับเมื่อไม่กี่วันนะครับมีการถล่มของบ่อเกลือใช่ไหมครับบ่อเกลือนะครับรอยเลื่อนปัวอยู่ตรงนี้อันนี้น่านนะฮะจังหวัดน่านรอยเลื่อนปัวสีน้ำเงินตรงนี้บ่อเกลือจะอยู่ตรงนี้ครับบ่อเกลือจะอยู่เป็นอีกแนวนึงเป็นอีกแอ่งสะสมตะกอนเล็กๆเป็นแนวยาวเหนือใต้เหมือนกันแต่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดน่านนะครับในแอ่งบ่อเกลือตรงนี้นะครับมีรอยเลื่อนมีพลังซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ชูชันได้โชว์ไปแล้วนะเป็นรอยเลื่อนมีพลังอีกตัวนึงซึ่งขนานกับรอยเลื่อนปัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นทางการนะครับเราเรียกกันว่ารอยเลื่อนบ่อเกลือนะครับมีความยาวตั้งแต่อำเภอบ่อเกลือขึ้นไปถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติทางด้านบนนะครับเป็นรอยเลื่อนมีพลังอีกตัวหนึ่งนะที่มีอิทธิพลต่อในเรื่องของการเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าแผ่นดินถล่มนะครับดินถล่มโคลนถล่มอะไรต่างๆตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับมีตัวเป็นตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลเป็นตัวกำกับนะครับเราพบว่ามีเหตุการณ์ในเรื่องของที่ภูชีฟ้าก็ประมาณตรงนี้นะครับนะของจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เกี่ยวเนื่องกับรอยเลื่อนแม่อิงนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับเราพบว่ามีเหตุการณ์ในเรื่องของดินมีการเตือนในเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะสไลด์หรือถล่มลงมาที่ภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกก็อยู่บริเวณแถวนี้ครับอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีรอยเลื่อนเพชรบูรณ์นะฮะภูทับเบิกอยู่ตรงบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็เราพบว่าทั้ง3กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ่อเกลือนะครับที่ภูทับเบิกหรือแม้แต่ที่เชียงรายเองนะครับเราพบว่ามีสิ่งที่ทางธรณีเขาเรียกว่าพาลิโอแลนด์สไลด์นะฮะพาลิโอแปลว่าโบราณนะครับก็คือมีกองดินถล่มโบราณอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ภูทับเบิกนี่กองใหญ่มากนะครับใหญ่เป็นภูเขาเรื่องเลอะนะที่ภูทับเบิกนะฮะใหญ่มากๆนะฮะส่วนสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนมีความสัมพันธ์แล้วก็มีอิทธิพลต่อการเกิดนะครับดินถล่มนะครับนอกจากในเรื่องของความชันของพื้นที่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะครับในเรื่องของป่าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการตัดถนนหนทางการปลูกพืชทางการเกษตรนะครับการมีชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่นะถ้าไม่มีชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่ก็จะไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้เสี่ยงก็คือเสี่ยงกับคนเรื่องชีวิตคนที่เราหมายความถึงนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มนะครับที่ทางกรมทรัพยากรธรณีได้ทำออกมาเป็นจริงๆแล้วมีเป็นรายจังหวัดนะฮะแต่อันนี้ให้ดูเป็นรายภาคนะครับพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือสีเหลืองนะครับโอกาสที่จะเกิดดินถล่มมีโอกาสเกิดแต่เกิดน้อยกว่าก็คือพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะฮะนะครับอันนี้ก็คือแฟกเตอร์ที่เราเอามาจัดทำในการคิดคำนวณว่าพื้นที่ไหนจะเป็นเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยนะครับก็ประการที่1ก็คือลักษณะของหินนะครับลักษณะทางธรณีวิทยานะครับหินมีความคงทนต่อการผุก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับ
มีในเรื่องของการใช้พื้นที่ดินนะครับมีในเรื่องของชุมชนอาศัยนะครับมีในเรื่องของความลาดชันของพื้นที่นะครับซึ่งเรากำหนดที่ตั้งแต่30องศาเป็นต้นไปนะฮะเรากำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงใน3บริเวณตามสีต่างๆที่กำหนดเอาไว้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือปริมาณน้ำฝนเป็นตัวตัดสินหลังจากเราใช้เกณฑ์ต่างๆที่มากำหนดนะครับปริมาณน้ำฝน100สำหรับพื้นที่สีแดงเนี่ยปริมาณน้ำฝนแค่100มิลลิเมตรต่อวันนี่ไปแล้วถล่มแล้วนะครับพื้นที่สีเหลืองปริมาณน้ำฝน200ต่อวันถึงจะมีโอกาสถล่มนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวต้อง300มิลลิเมตรต่อวันนะครับถึงจะมีโอกาสถล่มอันนี้ก็ข้อมูลพื้นฐานที่ทางกรมได้มีการจัดทำนะครับทีนี้เรามาดูเคสสตัดดี้ของนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเคสสตัดดี้นะครับอันนี้เป็นภาพให้ดูถึงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดเลยนะครับที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายนะครับเคยมีสิ่งที่เรียกว่าพาเลโอแลนด์สไลด์หรือดินถล่มโบราณนะครับทางกรมก็ได้ไปการทำการศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับเราพบว่าบริเวณตรงที่ศึกษานี้นะครับคือบริเวณอำเภอด่านซ้ายตรงนี้เนี่ยเคยมีการถล่มของแผ่นดินถล่มแถวนี้ไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะครับไม่ต่ำกว่า2ครั้งตามโซนที่เขาลากออกไปนะครับแล้วก็มีรอบของการถล่มประมาณ 5,000 ปีนะครับก็คือไอ้ชั้นที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเป็นชั้นของกองดินถล่มโบราณที่มีอายุมากที่สุดนะครับถัดมา 5,000 ปีต่อมานะครับไอ้ชั้นที่สองนี่ถล่มตามลงมานะครับไอ้ชั้นบนนี่เป็นชั้นปกติในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในหลายพื้นที่นะครับในประเทศไทยเคยมีการถล่มของแผ่นดินนะครับเคยมีการถล่มของดินของหินนะครับจากที่สูงลงมาตามไหล่เขาลงมาที่ราบแล้วก็มาสะสมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติตามที่อาจารย์สุริศักดิ์ได้พูดไปแล้วนะครับลักษณะของการพัฒนาของภูเขานะครับการพัฒนาของแผ่นเปลือกโลกเราเนี่ยนะครับบริเวณตรงไหนที่เป็นเขาสูงนะครับธรรมชาติก็จะพยายามที่จะปรับให้เป็นที่ต่ำลงมานะครับอันนี้เป็นการปรับสมดุลตามธรรมชาตินะครับมีแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวช่วยนะครับในเวลาผ่านมาก็จะมีอาจจะมีการผุพังทำลายนะครับโดยฝนโดยลมอะไรก็ว่าไปนอกจากนี้ก็จะมีการถล่มลงมาเป็นช่วงๆนะครับโดยธรรมชาตินะฮะถ้ามนุษย์ไม่ได้ไปยุ่งกับมันหรือไม่ไปขวางไม่ได้บุกเข้าไปอยู่กับมันก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรก็จะไม่เป็นพื้นที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยอะไรนะครับแต่ถ้าคนเราเข้าไปแล้วก็ไปยิ่งไปเพิ่มแฟกเตอร์นะครับยิ่งไปเพิ่มเป็นตัวไปเพิ่มแรงกระตุ้นเพิ่มเข้าไปอีกจากธรรมชาติที่เคยถล่มลงมาเป็นประจำของมันอยู่แล้วนะครับจากรอบ 5,000 ปีที่เคยถล่มอย่างตัวอย่างที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะเร็วขึ้นนะฮะบางทีอาจจะไปงัดไอ้ก้อนที่มันกำลังบาลานซ์กันอยู่ถล่มวันเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบันนะครับทรัพยากรธรณีเนี่ยได้ไปสร้างเครือข่ายนะครับได้ไปสร้างเครือข่ายเอาไว้ตามจังหวัดต่างๆนะครับตามข้อมูลนะครับของกรมเราที่ทำเอาไว้เนี่ยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยเขื่อนดินถล่มทั้งหมดเนี่ย54จังหวัดนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 1,873 ตำบลนะครับประมาณ 5,000 หมู่บ้านนะครับทีนี้เราพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับในกระบวนการต่อมาที่กรมไปทำก็คือในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับเพราะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาอยู่กับพื้นที่เขาอยู่อาศัยอยู่นั่นเขาอยู่24ชั่วโมงไม่มีใครที่จะเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ดีนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับกรมทรัพยากรธรณีเตือนได้แค่ประกาศเวลามีข้อมูลในเรื่องของพายุลมฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็ประกาศเตือนนะครับเราได้ทำแผนที่เสี่ยงภัยกำหนดเขตต่างๆเอาไว้ให้แล้วเป็นพื้นฐานเราได้มีการอบรมข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของอันตราย
นะครับของดินถล่มเราได้มีการซักซ้อมนะครับซักซ้อมเครือข่ายนะครับเราไปสร้างเครือข่ายเอาไว้ตามจังหวัดต่างๆ51จังหวัดนะครับนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่าย51จังหวัดยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย691ตำบลนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเสี่ยงภัยทั่วประเทศเนี่ย 1,873 นะครับเราไปสร้างไว้แล้วประมาณเกือบ700นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากภัยพิบัติในเรื่องของดินถล่มเนี่ยมันมาค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันจะถี่ขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับเป็นข้อสังเกตนะว่าเป็นในเรื่องของวงฟ้าอากาศเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการบุกเข้าไปในพื้นที่ที่มีความชันมากขึ้นนะครับของชุมชนอยู่อาศัยต่างๆหรือแม้แต่การตัดถนนหนทางนะครับซึ่งอาจจะในบางในหลายๆบริเวณนะครับอาจจะตัดไปก่อนนะครับงบประมาณในเรื่องของการสร้างสิ่งป้องกันในเชิงวิศวกรรมอาจจะยังรองบประมาณอยู่อย่างไม่สร้างอาจจะยังไม่ได้สร้าง ก็อาจจะถล่มลงมาอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ทำแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปประชุมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์มาก็คือให้หมู่บ้านทางด้านบนเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนโดยใช้กระบอกวัดปริมาณน้ำฝนนะครับนะครับให้หมู่บ้านทางด้านล่างที่อยู่ห่างไป3กิโลที่อาจได้รับผลกระทบเนี่ยมีกระบอกวัดน้ำฝนให้วัดเป็นทุก24ชั่วโมงให้จดบันทึก24ชั่วโมงถ้า24ชั่วโมงเนี่ยวัดได้100มิลลิเมตรให้เก็บข้าวของให้เก็บข้าวของนะครับถ้า150มิลลิเมตรต่อวันต่อ24ชั่วโมงเนี่ยให้ย้ายเลยให้หนีภัยขึ้นไปสู่ที่ปลอดภัยนะครับถ้าถึง180ไอ้ที่นี่ไอ้นี่มีโอกาสถล่มลงมานะครับถนนตรงนี้กับกองดินถล่มโบราณมีโอกาสถล่มลงมาอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ให้วัดทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็เอาปริมาณของกระบอกบนกับไอ้กระบอกวัดน้ำฝนข้างล่างเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะไม่ใช่เอาปริมาณมารวมกันนะเอามาเฉลี่ยกันเป็นรายชั่วโมงราย24ชั่วโมงอันนี้ก็ได้แจ้งทางจังหวัดและทางจังหวัดได้ซักซ้อมละนะครับได้วัดทุกวันนะส่งผลมาให้ผมดูทางไลน์ทุกวันนะครับตอนนี้ในเรื่องของการสัญจรถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักของนักท่องเที่ยวขึ้นไปภูทับเบิกภูทับเบิกอยู่บนนี้นะฮะต้องไปอีกครึ่งทางข้างบนยอดเลยบนยอดสูงเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่แล้วเนี่ยหลังจากเกิดปัญหาในเรื่องของพบว่ามีรอยร้าวมีหลายทางจังหวัดก็มีการทางสถานีตำรวจภูธรเพชรบูรณ์ก็ออกประกาศในเรื่องของการห้ามใช้ถนนห้ามสัญจรนะเป็นกฎหมายนะครับเป็นออกมาก็ปรากฏรถนักท่องเที่ยวขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังมีรถของชาวบ้านที่อยู่ด้านบนซึ่งทำเกษตรปลูกผักยังใช้ขนผักอยู่นะครับตอนที่ผมไปเนี่ยเมื่อ3วันที่แล้วยังขนผักขึ้นลงอยู่เป็นรถปิกอัพขนผักหนักมากเลยนะฮะขึ้นลงปัจจุบันทางจังหวัดก็หาทางที่จะทำยังไงไม่ให้กระทบก็ไปหาเส้นทางมีเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางเดิมก่อนที่จะมีการสร้างถนนนี้ขึ้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่านะครับนะครับแล้วก็ไม่ใช้แล้วเพราะว่าติดกฎหมายป่านะครับทางจังหวัดก็ไปเจรจากับทางกระทรวงทรัพย์นะครับเพื่อที่จะขอใช้ชั่วคราวนะครับแล้วก็มีทางกองทัพภาคที่3ได้ขึ้นใช้เครื่องมือหนักนะรถขึ้นไปเคลียร์ไปเกรดทำทางอะไรก็ใกล้จะเสร็จละนะครับที่มันรกๆอยู่ก็จะใช้ชั่วคราวไปก่อนเส้นทางตรงนี้จะห้ามใช้โดยถาวรนะครับตราบใดที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับนะครับก็วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องไปในเรื่องของทางวิศวกรรมโดยตรงเลยนะก็จะทำยังไงให้ผ่านช่วงที่มีปัญหา2กิโลเนี่ยนะครับจะทำยังไงนี่ก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์สุติศักดิ์นะครับต้องไปศึกษาด้วยนะครับจะทำสะพานแขวนให้ผ่านพ้นไปหรือว่าจะลงเสาเข็มนะครับเนื่องจากเนี่ยถ้าเจาะทะลุลงไปจากบริเวณพื้นถนนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นกองดินถล่มโบราณใช่ไหมซึ่งมีความหนาอยู่พอสมควรต้องไปสำรวจรายละเอียดว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใต้ชั้นกองดินถล่มเนี่ยมันจะเป็นชั้นหินที่เรียกว่าชั้นหินปูกระดึงหมดหินปูกระดึง
ก็ต้องไปตั้งเสาเข็มตรงนั้นซึ่งงบประมาณก็ต้องไปคำนวณดูแต่สูงมากแน่ๆเลยนะครับนะครับหรือมีวิธีการอื่นอันนี้ก็ต้องไปคุยกันในด้านทางวิศวกรรมนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบนะว่าทางจังหวัดจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าจะให้พ้นหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาให้ใช้ถนนเส้นนี้อยู่อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมไม่ยังไม่ทราบในรายละเอียดนะครับคือจากที่เราทราบว่าเหตุการณ์ดินถล่มทั้งสองท่านคือท่านอาจารย์สุริศักดิ์แล้วก็ท่านผอ.นิวัฒน์ได้อธิบายไปหมดแล้วนะคะจากกรณีศึกษาต่างๆเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยทุกวันนี้มันค่อนข้างจะเกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นทุกวันนะคะก็ทางกรมโยธาธิการในฐานะที่ว่าเราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะในด้านการก่อสร้างอาคารและการขุดดินถมดินนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดมาตรการนะคะโดยความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการก็คือจะรับผิดชอบทางด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินนะคะซึ่งจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเจตนารมณ์ที่เราจะต้องมาดำเนินการนะคะเพื่อนำมากำหนดเป็นข้อบังคับหรือมาเป็นร่างกฎหมายในอนาคตนะคะหรือเป็นมาตรฐานเพื่อพัฒนาให้ประชาชนเนี่ยมีแนวทางปฏิบัติตามนะคะซึ่งทางกรมนะคะก็โดยดิฉันเองด้วยเหมือนกันนะคะที่เข้าไปศึกษาวิจัยร่วมกับท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์นะคะซึ่งอาจารย์สุทธิศักดิ์ก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วว่าต้องการก่อสร้างอาคารเนี่ยบนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มเนี่ยจะต้องมีการเว้นระยะหรือมีระยะร่นที่เหมาะสมอันนี้นะคะซึ่งจากที่อาจารย์ศึกษามานะคะและจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยทุกอย่างนะคะก็จะเป็นข้อมูลในทางวิชาการเบื้องต้นซึ่งเราสามารถนำไปอ้างอิงหรือนำผลการวิจัยหรือผลทางวิชาการเนี่ยมากำหนดเป็นมาตรการในแต่ละพื้นที่นะคะโดยในแต่ละพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอาศัยแล้วก็อ้างอิงข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีในทางด้านว่าจะกำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นบริเวณเสี่ยงภัยซึ่งพื้นที่จะกำหนดเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นระดับละเอียดในระดับจังหวัดแล้วก็มาในระดับอำเภอและก็ตำบล นะคะในมาตรการที่เราจะมากำหนดเนี่ยก็จะมีมาตรการหลักนะคะ2แนวทางก็คือมาตรการทางวิศวกรรมนะคะและมาตรการทางด้านกฎหมายมาตรการทางวิศวกรรมก็จะได้แก่การกำหนดที่จะว่าถ้าจะก่อสร้างในบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มเนี่ยลักษณะอาคารควรจะต้องห่างจากบริเวณดินถล่มนะคะมีการสร้างกำแพงกันดินนะคะหรือจะต้องมีการระบบปรับปรุงดินระบบสร้างค้ำยันต่างๆนี่คือมาตรการวิศวกรรมนะคะส่วนมาตรการทางกฎหมายคือจะต้องมีระยะร่นที่เหมาะสมและกำหนดความลาดชันที่มีความเหมาะสมซึ่งขณะนี้นะคะก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการศึกษาวิจัยนะคะโดยที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีข้อบังคับก่อนที่กำลังจะออกมาซึ่งเราจะไปกำหนดนะคะข้อบังคับนี้จะไปกำหนดบริเวณที่ห้ามก่อสร้างระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับเขตที่ดินของผู้อื่นในบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มนะคะและก็จะไปกำหนดเป็นข้อบังคับนะคะมาตรการการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินในบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มซึ่ง2ด้านข้อบังคับเนี้ยนะคะจะเป็นกฎหมายในอนาคตนะซึ่งอันนี้จะบอกไม่ได้ว่าจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณานะคะจากคณะกรรมการควบคุมอาคารคณะกรรมการขุดดินถมดินนะคะแล้วก็เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเรากำลังจะมีนะคะมาตรฐานและคู่มือประกอบนะคะที่จำเป็นสำหรับให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ก่อนซึ่งอาจจะออกมาเร็วๆนี้นะคะก็จะเป็นพวกมาตรฐานการก่อสร้างอาคารบริเวณเชิงเขาซึ่งในมาตรฐานก็จะมีกำหนดว่าถ้าจะเข้าไปก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการคำนวณแล้วก็ออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้มีความปลอดภัยอย่างไรนะคะมาตรฐานการวิเคราะห์ความมั่นคงของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นี้เหมาะกับการก่อสร้างอาคารหรือไม่นะคะมาตรฐานการป้องกันการ
พังทลายสำหรับลาดเชิงเขานะคะมาตรฐานการถมดินและบดอัดดินนะคะเพราะว่าการเข้าไปถมดินอย่างที่อาจารย์สุริศักดิ์ได้อธิบายไปแล้วว่าบางส่วนที่เข้าไปถมดินบริเวณลาดเชิงเขาและบางครั้งไปถมดินบริเวณร่องน้ำนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายมาตรฐานการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและมาตรฐานระบบการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มนะคะว่าเราอาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดว่ากระบวนการจัดทำร่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านการพิจารณาทั้งกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการก็เป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติได้นะคะจะเป็นร่างค่ะร่างกฎกระทรวงค่ะร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับเขตที่ดินของผู้อื่นบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่คือร่างเนี่ยอยู่ในขั้นตอนร่างอยู่ในขั้นตอนร่างอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตอนนี้นะคะก็คืออันแรกคือกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างเอาสั้นๆเลยนะคะเป็นร่างที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอย่างแรกเลยและร่างที่สองก็คือกำหนดมาตรการการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะสำหรับการขุดดินหรือถมดินคือร่างตัวแรกเนี่ยเราจะไปดูการก่อสร้างอาคารบริเวณไหนห้ามหรือบริเวณไหนสร้างได้แต่ต้องมีระยะเว้นที่เหมาะสมมีการกำหนดความลาดชันที่เหมาะสมส่วนอีกร่างนึงเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการที่เข้าไปขุดดินหรือถมดินในบริเวณลาดเชิงเขาซึ่งจะต้องมีการบดอัดดินให้มีความเหมาะสมหรือมีการถมดินที่ถูกต้องนะคะคือมันจะมีบางทีต้องไปกำหนดบริเวณความสูงพื้นที่ที่จะถมเนี่ยจะต้องมีอะไรมีความเหมาะสมระยะห่างของขอบบ่อการกำหนดบริเวณเขตที่ดินไม่ไปขุดดินไปใกล้กับเขตที่ดินของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็การไปถมดินก็คือจะต้องไม่กีดขวางทางน้ำในประมาณเนี้ยค่ะส่วนเนื้อหารายละเอียดในร่างเนี่ยทางกรมเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามร่างนะคะในวันที่29สิงหาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของอาจารย์ท่านอาจารย์สุริศักดิ์นะศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานร่างจะเป็นผู้นำเสนอนะคะสามารถไปให้ข้อคิดเห็นได้ค่ะแต่ว่าหลังจากจบตัวนี้อีกมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อๆไปซึ่งเราก็ต้องนำร่างนี้ไปเสนอกับคณะกรรมการควบคุมอาคารและคณะกรรมการขุดดินถมดินนะคะเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งแต่ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะคะ